กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคิดถึงแกงผักบุ้งอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานแกงตั้งแต่ตอนคุณแม่เราทำให้เรารับประทานตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอ่ะแกงผักบุ้งแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าแกงเทโพใส่หมู3ชั้นแต่ตอนนี้กำลังลดหุ่นหมู3ชั้นเมินค่ะแต่ยังไงก็ตามเมนูนี้หลายคนบอกว่าอาจจะมีคอเลสเตอรอลเพราะว่าเป็นไข่นกกระทาแต่ก็ไม่นะคุณผู้ชมเราไม่ได้กินเยอะกินได้ใช่ไหมคุณผู้ชมกับเมนูแกงผักบุ้งไข่นกกระทาทอดขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดนะคุณผู้ชมน้ำมันมรกตไลท์อุ่นน้ำมันมรกตไลท์จนกระทั่งร้อนปานกลางสำหรับไข่นกกระทานะถ้าคุณผู้ชมซื้อมาต้มเองแช่น้ำเย็นเสร็จแล้วก็ลอกเปลือกออกแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าไม่อยากมาต้มและไม่อยากมานั่งแกะให้รำคาญเดี๋ยวนี้เขาก็มีบริการนะคุณผู้ชมที่ตลาดอันนี้ก็ซื้อแบบที่เขาแกะแล้วมาละคุณผู้ชมเอาละพอไข่นกกระทาทอดสักหน่อยหนึ่งมันจะแบบลักษณะคุณผู้ชมเหมือนทานไข่ลูกเขยอ่ะมันก็จะแบบกรอบๆนิดๆเวลาเราไปแกงใส่กับผักบุ้งมันต้องเคี่ยวนานจนผักบุ้งนุ่มนะไข่ก็จะไม่เละไม่แตกนะคุณผู้ชมแล้วมันก็ส่งกลิ่นหอมชวนรับประทานวิธีนี้ทำให้เราแบบไม่ต้องใส่หมูสามชั้นนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมคะพอทอดไข่นกกระทาเริ่มจะร้อนเริ่มจะพองหน่อยๆก็ใช้ได้คุณผู้ชมจะทอดจนกระทั่งมันเหลืองเลยไหมอ่ะสำหรับเราเราว่าไม่นะแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าเนี่ยพองแล้วคุณผู้ชมแค่นี้ก็หนึบหนึบเวลาแกงก็จะชวนรับประทานแล้วล่ะคุณผู้ชมโอ้ยแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะอ่ะเราแกงผักบุ้งกันดีกว่านะเอาล่ะเราจะทำแกงผักบุ้งขวดเดิมค่ะคุณผู้ชมคะน้ำมันมรกตไลท์ได้ทั้งทอดแล้วก็ผัดใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดกราโลโบคุณผู้ชมโอ้ยซื้อติดบ้านสะดวกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่โขลกเองแล้วอะค่ะเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะเดี๋ยวขอแบบนี้ดีกว่าสบายใจอะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมซองนิดหนึ่งแค่นี้รับประทานได้ทั้งบ้านนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องจัดการผัดน้ำพริกแกงเผ็ดจนกระทั่งขึ้นฟูหอมวันนี้ขออนุญาตทำแกงในหม้อนะคุณผู้ชมเพราะเวลาผัดมันจะกระเด็นใช้เป็นหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นขนาด22เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวทำในหม้อแล้วก็แกงในหม้อจบเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำพริกแกงจะกระเด็นแค่ไหนมันก็จะไม่ออกมานอกหม้อวิ่งไปรอบครัวเดี๋ยวเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมพอน้ำพริกแกงเริ่มเป็นสีแดงคุณผู้ชมมันสีก็แดงๆนะคุณผู้ชมเนี่ยผัดนิดเดียวคุณผู้ชมดูสิสีแดงแป๊ดเลยแล้วหอมมากกะทิก็ใช้ขวดนี้แหละเหมือนคั้นเองเลยอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ไปหน่อยนึงก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดให้เข้ากันเอาละพอน้ำพริกแกงเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมแบบนี้นะใส่ผักบุ้งลงไปคุณผู้ชมก็เลือกเอาชนิดที่แบบอย่าถึงขั้นโคนมากแก่มากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารับประทานแต่ยอดเพราะแกงเนี่ยเราจะต้องต้มนานเพราะฉะนั้นโคนเนี่ยแก่หน่อยนึงมันก็จะนิ่มได้นะคุณผู้ชมกดลงไปกดๆพอใส่ไปเสร็จเรียบร้อยอัมพวาที่เหลือเราก็ใส่ลงไปแกงชนิดนี้ดูแบบง่ายอ่ะคุณผู้ชมทุกอย่างโยนลงไปในหม้อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงก็กินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมปรุงรสไปซะเลยตอนนี้แกงผักบุ้งลักษณะจอบเปรี้ยวหวานๆก็น้ำตาลปี๊บ1ก้อนน้อยๆน้ำปลาใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วก็ไม่ได้ต้องมีค่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเปรี้ยวมาเลยชัวจะออกเปรี้ยวๆหน่อยๆนะคุณผู้ชมลูกมะกรูดก็จะใส่แต่ตอนนี้ขอใส่ใบเอาใบฉีกใส่ไปก่อนแต่ลูกมะกรูดใส่ทีหลังนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ถามว่าทำอะไรไหมไม่ทำปล่อยไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเดี๋ยวพอเดือดพักฟุบแล้วค่อยใส่ไข่นกกระทาทอดนะ
เอาล่ะคุณผู้ชมผักบุ้งเริ่มฟุบแล้วนะคุณผู้ชมนะไข่นกกระทาทอดบรรจงเรียงลงไปใส่เข้าไปเห็นไหมเก๋นะเคี่ยวต่อสักครู่นะคุณผู้ชมพอแกงของเราเคี่ยวได้ที่คุณผู้ชมชอบลักษณะผักบุ้งที่สุกประมาณนี้มะกรูดคุณผู้ชมใส่ไปปุ๊บสักครู่เดียวเราก็จะยกขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องการน้ำมันแถวผิวมะกรูดที่ออกมาจะทำให้แกงมีความหอมเนี่ยพอลงไปเสร็จกลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมไม่ใส่ไปเคี่ยวนานมากคุณผู้ชมแค่นี้นะถึงเวลาจะรับประทานก็เตรียมถ้วยใบสวยตักแกงผักบุ้งลักษณะแบบนี้ยังกรุบกรุบกับกับนิดๆแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบที่จะให้นุ่มเลยก็ได้คุณผู้ชมแล้วแต่นะแต่เราไม่เอาแบบเละมากเด่นๆเป็นสง่าหน่อยเอาละคุณผู้ชมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วถ้าหากว่าสมมตินะมีไข่เจียวสักฟองนึงหรือปลาข้าวสารทอดกับกรอบมาโรยนิดๆ perfect คุณผู้ชมตำรับกับข้าวบ้านๆแบบนี้ดัดแปลงนิดนึงก็ดูแพงขึ้นนะคุณผู้ชมเศรษฐกิจแบบนี้นะเก็บอะไรตามบ้านเรากินได้ก็รีบรับประทานกันเถอะคุณผู้ชมถือว่าไม่สิ้นไม่เปลืองนะคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้มีให้คุณผู้ชมเป็นประจำในรายการกินได้ก็กินทาง Workpoint ช่อง23เป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย 3:30 วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมเจอกันใหม่จันทร์หน้านะสวัสดีค่ะเราเชื่อว่าหลายคนชอบทานต้มยำค่ะคุณผู้ชมใครๆก็รู้จักประเทศไทยเพราะต้มยำกุ้งส่วนหนึ่งเลยวันนี้เราจะเอาต้มยำของเรามาทำเป็นซอสต้มยำค่ะทานคู่กับเครปไข่เจียวเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเครปไข่เจียวกับซอสต้มยำมะม่วงสุกเต็มบ้านเต็มเมืองวันนี้เราทำยำมะม่วงค็อกเทลกุ้งกันดีไหมเราก็จัดการคลุกซะเบาๆมืออู้ตายหอมเลยเห็นไหมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ